ใช้โทรศัพท์ได้ไงล่ะขับรถไม่เอาเว้ยเออไม่เดี๋ยวจะพูดอะไรด้วยไม่แปลกตั้งแต่รู้พี่ไม่แปลกครับแต่จริงครับแล้วรู้พี่ไหนบอกว่าผิดทำไมรู้พี่รู้พี่บ้างรายงานวันนี้มาเจอด่านนะครับครับผมมีอะไรให้รับใช้ครับท่านแล้วพี่ขับรถทำไมใช้โทรศัพท์ผมถามแค่นั้นเดี๋ยวก่อนตังอย่าอย่าแต่ต้องไม่ใช่ผมนะไม่ใช่แต่ต้องไม่ใช่จะต้องครับหนึ่งนะต้องอนุญาตผมก่อนคุณเป็นใครคุณเป็นใครผมเป็นประชาชนแล้วเรื่องถ่ายคลิปวิดีโอได้ไหมเอ้าไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ผมถามว่าเราขับรถมาทำไมเราใช้โทรศัพท์ฟังผู้เขาให้ใช้กับคนส่วนพวกนะครับการขับรถคือการให้ใช้กับคนส่วนพวกการโทรศัพท์คนไหนไม่ต้องจะเป็นคุณเป็นใครผมถามคุณอยู่ในคุณผิดเนี่ยข้อหาเนี่ยฟังนะเดี๋ยวผมจะตอบคำถามผมจะตอบคำถามผมว่าไม่ให้ถ่ายนะครับทำไมล่ะครับคุณเป็นใครมาถ่ายผมแล้วคุณเป็นใครแล้วทำไมมาถ่ายเจ้าหน้าที่ผมถามคุณอยู่ว่าขณะขับรถนี่เขาให้ใช้อุปกรณ์ส่วนควบรถตำรวจจากยิบชัยจินดายังบอกทำไมครับทำไมผมถามคุณเนี่ยฮะผมถามเรานี่ว่าขณะขับรถนี่เขาใช้โทรศัพท์ได้เหรอนักรบด่านเถื่อนท่านเขาโอ้ยด่านเถื่อนด่านนะเนี่ยมันใช้โทรศัพท์ได้เหรอขับรถฟังนะคุณตอบคำถามผมครับตั้งใจฟังดีนะผมคุณตั้งใจทำนะครับนักพูดที่ดีต้องเป็นนักฟังที่ดีคุณเงียบก่อนครับคุณมาตั้งข้อผิดผมถามว่าขณะขับรถนี่เขาต้องใช้อุปกรณ์ส่วนควบไหมไม่ใช้ครับทำไมล่ะเขาไม่ใช้โทรศัพท์เลยนะเราไปดูไหนมาฟังผมตอบนักรบด่านเถื่อนนี่ไม่รู้จักหรือว่าผมตอบหน่อยสิเอ้าทำไมว่าไม่ใช้ล่ะนักพูดที่ดีต้องเป็นนักฟังเอ้าไม่ต้องผมถามว่าเรื่องอะไรทำไมไม่ใช้การขนาดผมกำลังอธิบายให้ท่านคุณก็จอดถ้าคุณไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนควบจอดข้างทางนะครับใช่หรือว่าไม่รู้กฎหมายข้อนี้ผมยอมรับผิดโอ้คือไม่รู้นักรบด่านเถื่อนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไปตั้งข้อหามาเอ้านี่ไงใช้ข้อหามานี่ไงใช้อุปกรณ์สื่อสารในขณะขับขี่ยังไงนะกำลังอธิบายให้ท่านฟังไม่ต้องพอท่านข้อหามาข้อหาอย่างนี้ไม่ยอมรับผิดผมยอมรับผิดตั้งมาสิครับท่านนี่ไงครับตั้งมาขับรถนี่ไงใช้อุปกรณ์สื่อสารขณะขับขี่ยังไงนะเออไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนควบพอคันนั้นรับผิดทำผิดแล้วไม่ยอมรับผมฟังไม่ใช่ครับพอเห็นไหมครับเห็นไหมทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดยอมรับผิดครับอย่าคิดว่าเอากล้องตัวเดียวมาปกปิดความผิดตัวเองไม่ใช่โอ้กฎหมายตัวเดียวนี่เหรอผมนี่เหรอคือเอาความผิดนะครับไม่ได้เอากล้องคนเดียวนี่มาปกปิดความผิดแล้วก็ไปให้คนดูไม่ใช่เอายอดแชร์ยอดไลค์ไปสารละจังไม่ไปเอาดิครับด่านเมาลองดูดิด่านเมาก็ด่านเมาทำไมผมถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายครับอย่าเพิ่งถ่ายนี่ที่ทำงานนะครับผมยังไม่อนุญาตให้เขามาไปยืนอยู่นู่นครับเขาจะให้ผมไปยืนอยู่นู่นครับไปยืนอยู่นู่นจะให้ผมทำยังไม่เข้ามาไปยืนอยู่นู่นกำลังทำงานนะครับเดี๋ยวรถชนนะครับฟังหน่อยที่เชิญเย็นอย่ามีอารมณ์นี่มาก่อกวนเนี่ยนี่เขาเรียกว่าห้ามมาถ่ายผมนะครับผมจะไม่นะครับอย่ามาก่อกวนผมทำงานเขานะครับออกไปเลยผมไม่ได้ก่อกวนนะครับไปผมไม่ได้ก่อกวนนะครับไม่ครับขับขี่ยานพนักไม่ใช่ไอ้ใช้อุปกรณ์สื่อสารไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนควบครับแต่พอเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาแทนที่เดี๋ยวนี้มาเอากล้องตัวเดียวบุกผิดความผิดทำความผิดแล้วเป็นความรับผิดที่นักรบด่านเถื่อนเป็นอย่างนี้นะเออมีที่ไหนมึงขับขี่ถ้าจะใช้คุณก็จอดซ้ายนะครับถ้าจะใช้โทรศัพท์นะไม่ใช่ขับมาเออทำไมครับไอ้กล้องตัวเดียวเนี่ยดูเลยครับผมจะถามว่าอย่ามาจับตัวโทรศัพท์อันเดียวเนี่ยอย่ามาจับตัวผมนะทำให้คนพ้นผิดได้เนี่ยโอ้ดูเลยนะบอกไว้แค่นี้แหละนะถ้าผมกลัวโทรศัพท์วันเดียวนี่ผมจะจับโจรยังไงนะไอ้คนที่ว่าถือโทรศัพท์ทำความผิดจับยาดูนะครับดูนะครับทำความผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเอาโทรศัพท์มาเออจะไม่ยอมเอ้ายอมคุณแล้วคุณไม่ผิดอ่ะฟังก่อนสิคุณฟังผมยังคุณเป็นใครผมจะมาตรวจสอบคุณเป็นใครผมเป็นศิษย์ประชาชนแล้วคุณขออนุญาตยังตำรวจเอกจากทิพย์คุณขออนุญาตยังผมถามคุณขออนุญาตยังไม่ใช่คุณเดินเข้ามาคุณต้องถามก่อนดีว่าเขาทำงานอยู่ไหมผิดฟ้องผมสิครับไหนฟ้องผมเลยไม่จำเป็นฟ้องผมเลยว่าเขาจะจับไหมก็บอกว่าทำไมไม่ว่ากล่าวนั่นคือคุณพูดแล้วแต่ประโยชน์ตัวคุณพอมันเป็นความผิดแล้วผมจะบอกเลยพวกคุณถ้าไม่ถูกใจคุณน่ะคนอื่นผิดหมดถ้าถูกใจคุณน่ะคุณถูกหมดนั่นมันคนจริงนะกฎหมายตัวเดียวกันไม่มีกฎหมายกฎหมายมันใช้กับคนที่ว่าเอาแต่ความคิดตัวเองนะผมน่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมเป็นคนที่คิดดีทำดีเราคุยกันได้ดูเรื่องนี่ทำดีเหรอเนี่ยผมผิดอะไรเรื่องอะไรผมผิดอะไรแล้วเขาบอกคุณยังว่าเขาแจ้งเขาหาคุณไปแล้วแล้วเขาจับคุณยังต้องไปเอาใบสั่งมาสิเอ้าผมจับคุณยังนั่นไงก็ไม่จับก็โอเคไม่จับแล้วคุณมาจอดทำไมคุณพูดเอาคุณก็โบกให้ผมจอดก็จอดที่คุณใช้โทรศัพท์คุณต้องจอดขวาไปจอดซ้ายดิแล้วคุณเบิกให้จอดเนี่ยผมไม่จอดเขาบอกแล้วว่าไหนผมไม่จอดเข้าซ้ายเพราะทำไมการใช้โทรศัพท์ขับขี่ยานพาหนะเขาไม่ขับผมให้คุณเข้าซ้ายต้องจอดก่อนถูกไหมล่ะ
ถ้าผมผิดนะครับผมกำลังคุยอันนี้มันเป็นการผิดและหูโทษมันคุยตักว่ากล่าวตักเตือนได้แล้วผมจับยังผมก็เลยก็ยังไม่จับไงแต่เขาให้เข้าสายจอดใจเย็นๆอย่ามีอารมณ์มีอารมณ์เลยใจเย็นๆอย่ามีอารมณ์ผมเป็นคนเสียงดังอย่างนี้อย่ามีอารมณ์กับผมผมไม่ด่าคุณหรือเปล่าไม่ได้ด่าแล้วมีอารมณ์เรื่องคุณกับผมกฎหมายตัวเดียวกันแล้วผมไม่ด่าคุณเรื่องคุณอย่าพูดเอาแต่ตัวเองดินะผมพูดที่ไหนอ้าวแล้วใครพูดเมื่อกี้ผมพูด5นาทีนักพูดที่ดีเป็นนักฟังที่ดีผมคุณพอเลยคุณอย่ามาเกะกะที่ทำงานผมนะไม่ใช่เกะกะครับคุณเจ้าหน้าที่บอกเปิดให้จอดตรงนี้คุณใช้โทรศัพท์ผมก็ต้องให้จอดสายผมถ่ายวีดีโอได้ไหมเอ้าไม่ได้ทำไมล่ะคนตำรวจเอกจากคลิปที่ยิงได้ทำไมบอกทำไมทำไมบอกแล้วทำไมผมถ่ายคุณไม่ได้คุณเป็นสตช.ผมผิดอะไรเอ้าแล้วทำไมผมทำผิดอะไรแล้วทำไมผมถ่ายคุณไม่ได้ผมทำผิดอะไรเอ้าแล้วผมทำผิดอะไรก็ไม่ได้ทำผิดแล้วทำไมคุณถ่ายได้ผมถ่ายไม่ได้ล่ะก็คือมันเอาติดใจคุณไงนะใช่ก็ถ่ายที่ครับพอแล้วถ้าผมกลัวแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวกับไม่ต้องกับแค่ไอ้คนทำความผิดนี่นะโจรผมยังไม่กลัวเลยคุณนะกลัวผมเป็นประชาชนครับเป็นประชาชนแล้วชื่ออะไรครับนี่ไปชื่อผมครับเขียนใบสั่งมาสิผมบอกแล้วผมจะว่ากล่าวคุณก็ได้ผมจะว่ากล่าวคุณก็ได้ก็ว่ากล่าวตักเตือนมาสิแต่ผมถามว่าไอ้คุณยอมรับอะไรมั่งผมกำลังไปขึ้นงานนะครับเอาแล้วคุณยอมรับอะไรครับยอมรับอะไรมั่งเอางี้ผมผิดอะไรผมถามก่อนแล้วคุณใช้โทรศัพท์กันนะเกี่ยวกับยานพาหนะโดยไม่มีความสุขก็ตั้งข้อหามาก็ที่ผมจะว่ากล่าวคุณเนี่ยผมตั้งแล้วเนี่ยกล่าวตักเตือนมาคุณไม่รู้กฎหมายหรือว่าคุณไม่รู้จริงๆอ่ะผมว่าไปแล้วไงเนี่ยว่าคุณผมจะพูดกับคุณว่านักพูดที่ดีต้องเป็นนักฟังที่ดีผมแจ้งข้อหาคุณจะสวนทำไมมาแจ้งมาสิก็นี่ไงผมแจ้งนี่ไงปากนี่แจ้งครับว่ามาแจ้งมาโอ้โหผมจะไม่น่าอายเขามั่งเลยเหรอแจ้งมาครับนี่ผมแจ้งไปแล้วคุณจะไปเขียนอะไรมาถ้าเขียนใบสั่งหมายถึงผมตับแล้วนะนี่ผมว่าเก่าต้องแจ้งทางปากว่าเก่าตักเตือนก็พบกันครึ่งทางก็ไปได้ไปทำไมอะไรคุณก็บอกเบิกโจทย์ผมก็จอดตรงนี้ไงก็คุณใช้โทรศัพท์ผมไม่จอดถ้ามันขับไปเกิดไปชนล่ะมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ไปชนคนนั้นคนนี้ล่ะอันตรายไหมครับผมถามก่อนเข้าด่านไม่อันตรายไหมมันใช้ไม่ได้นะครับ GPS โอ้ยอย่ามาพูดนะครับเราหัดเป็นลูกผู้ชายดิหรือนักรบด่านเถื่อนไม่มีผู้ชายเลยผมยอมรับผิดโอ้นักรบด่านเถื่อนผิดมีแค่นี้เหรอโอ้ไปเลยทำความรับผิดเรากล้องอันเดียวนี่โอ้ไม่เป็นไรพูดมาเลยครับโอ้ถ่ายรูปมั่งโอ้พูดมาครับที่ไหนนักรบด่านเถื่อนตายตายไปทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดขอเจ้านายพอขึ้นไปเลยครับเชิญนะครับเชิญไหมครับอย่าเพิ่งมานะครับเชิญครับต้องพูดดีๆทำไมทำไมล่ะครับทำไมผมไม่คุณขึ้นรถก็ขึ้นอยู่ผมก็ขึ้นอยู่เชิญถ้านักรบด่านเถื่อนอีกเอากล้องตัวเดียวมาแล้วมาเถื่อนมากทำผิดต้องรับผิดนะโอ้ยไม่อยู่ภายใต้ขอตัวช้อนขอไปขึ้นรถนะครับเห็นไหมครับกล้องตัวเดียวมาปกปิดความผิดตัวเองนี่นะเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยเป็นผู้ชายนะผู้พิพากษาจริงแล้วผมไม่ทำอะไรคุณนี่ใครตบใจคุณนั่นคุณต้องฟังบ้างผมบอกเลยนักพูดที่ดีต้องเป็นนักฟังผมจะคุยเฉพาะกับคนที่นักเลงผู้ชายลูกผู้ชายตรงไหนผมลูกผู้ชายครับโอ้ถ้าทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดไปครับก็ไปถ้าจะเอากล้องตัวเดียวไม่จำเป็นไว้กันที่หัวใจนี่ต้องไปตัวเดียวกันผมวัดที่หัวใจนะไปเชิญขึ้นรถนะถ้าทำผิดเอากล้องตัวเดียวมาปูผิดความผิดตัวเองขึ้นเลยใช่ครับเอาเชิญขึ้นรถครับเชิญโอ้ยอายเขามันอายทำไมทำไม่ยอมรับกฎหมายก็มาผิดไปเลยครับเชิญเดี๋ยวได้เจอกันได้ครับได้นี่เราหน้าเราด่านเถื่อนเห็นไหมครับพรุ่งนี้ลูกพี่นะคนลูกผู้ชายนะเราต้องทำผิดยอมรับผิดโมโหเนี่ยโอ้เก่งมากครับตำรวจนี่เก่งมากไม่ละครับไม่ใช่คุณนะโอ้ทำความผิดแล้วก็เรียกมาผิดต้องผิดถ้าผมกลัวก็ตัวเดียวนี่โจรไม่ต้องจับหรอกฐานที่ดีเวลาสู้กันในชั้นศาลผมไปทำอะไรคุณจบอะไรมาจะไปสู้อะไรไปฟ้องมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปครับเชิญว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ครับอย่าชนเห็นไหมครับตำรวจไทยเป็นอย่างนี้ตำรวจไทย